พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาวันนี้กลับมาอยู่กันที่เกม World Circus เพราะว่าตอนนี้เขาอัปเดตภาษาอังกฤษมาแล้วเผื่อใครไม่รู้จักนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับแผนที่ค่อนข้างกว้างแต่ไม่ถึงขั้นโอเพนเวิลด์นะแล้วก็สามารถจับมอนสเตอร์มาทำการผสมพันธุ์กันได้ด้วยนะครับและก็สามารถเอาไปผสมกับเพื่อนได้ด้วยนะโดยเกมนี้จะเล่นคนเดียวเป็นหลักนะครับไม่ได้มีการโคออปแต่อย่างใดนะอันนี้บอกไว้ก่อนหลังจากที่จบช่วงการสอนนะครับแนะนำว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อตัวละครก่อนนะครับคือเกมเนี้ยมันจะแจกตัวละครระดับ4ดาวอยู่แล้ว1ตัวนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าจะเอาใครนะครับส่วนตัวผมที่ผมเลือกมานะจะเป็นน้องนักเวทคนนี้นะครับซึ่งสู้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าสอนมอนสเตอร์ไม่ค่อยเก่งคือไอ้เกมเนี้ยมันจะมีเรื่องของการที่เราให้พวกตัวละครไปสอนมอนสเตอร์ด้วยส่วนตัวที่ผมคิดว่าโอเคเลยนะเล่นแล้วเหมาะมือมากก็จะมีหอกไฟนะครับแล้วก็หอกน้ำอันนี้คือเล่นเหมาะมือเลยครับใช้ได้แล้วก็ดาบด้วยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะครับถ้าเป็นผมจะเล่นไอดีใหม่ผมก็ยังคงเลือกน้องหอกน้ำเหมือนเดิมครับเพราะเราคนที่เล่นเวอร์ชันญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้นะครับไม่จำเป็นต้องเล่นใหม่นะครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ที่การตั้งค่าเลยนะครับแล้วก็มาที่อันสุดท้ายตรงนี้เลยนะจะมีการเปลี่ยนภาษาอังกฤษอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศการต่อสู้ให้ดูเลยแล้วกันครับว่าเกมนี้เนี่ยมันต่อสู้อย่างไรครับก็จะลงไปต่อสู้นะครับก็ต้องทำการจัดทีมกันก่อนนะครับซึ่งในแต่ละดันเจียนเขาจะมีบอกนะครับว่ามอนสเตอร์เนี่ยแพ้ทางธาตุอะไรโดยเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด5ธาตุด้วยกันครับก็ไฟชนะลมลมชนะสายฟ้าสายฟ้าชนะน้ำน้ำชนะไฟนะครับส่วนวอยนี่คือไม่แพ้ไม่ชนะใครเลยส่วนวิธีการจัดทีมก็กดตรงนี้ได้เลยปาร์ตี้เซตอัพนะครับและเวลาจัดหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครมอนสเตอร์ที่ขี่นะครับหรือว่าสกิลเราสามารถเปลี่ยนสกิลได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถสลับหน้าจอนะเพื่อทำการติดตั้งอาวุธนะครับเครื่องประดับและก็มอนสเตอร์ที่เป็นมินิมอนได้มินิมอนพวกนี้จะออกมาช่วยต่อสู้ตอนที่เราเรียกใช้นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดขี้เกียจคิดมากกดออโต้เซตอัพก็ได้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเราอยากจะจัดแบบไหนครับเน้นค่าพลังเน้นโจมตีเน้นป้องกันเน้นธาตุเน้นอาวุธประเภทอะไรแบบนั้นเมื่อเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วนะครับดูด้านซ้ายบนนะเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าให้เราทำอะไรนะครับอย่างเช่นภารกิจนี้เนี่ยเขาจะให้เราจัดการมอนสเตอร์ตามที่กำหนดนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนการต่อสู้ก็มีการโจมตีนะครับแล้วก็การโจมตีหนักการโจมตีหนักคือกดค้างไว้ครับจะบอกว่าโจมตีหนักก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเป็นหอกเนี่ยจะควงแบบนี้ถ้าเป็นดาบเนี่ยจะเป็นการชาร์จวิ่งพุ่งชนเข้าใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นขวานเนี่ยจะเป็นการตั้งการ์ดนั่นเองครับสำหรับนักเวทเนี่ยจะเป็นการเทเลพอร์ตนะครับให้กดโจมตีค้างไว้แล้วกดหลบนะครับในมือถือคือสไลด์หน้าจอฝั่งซ้ายใช่ไหมถ้าเกิดใครใช้จอยเครื่อง PlayStation คือต้องกดปุ่ม X นะครับอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นอาวุธกายภาพเนี่ยจะตีไอ้พวกหอยทากไม่เข้าถ้าเกิดมันอยู่ในกระดองเราจะต้องใช้นักเวทโจมตีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามันอยู่ในกระดองนะส่วนนักเวทมีการต่อสู้กับตัวอะไรที่น่างงหินไหมตัวใหม่เลยครับถ้าเกิดตัวใหม่มันหดเข้าไปในกระดองเราจะใช้เวทมนต์ใส่มันไม่เข้านะครับแล้วก็เวลาที่มอนสเตอร์ที่มันกิ้งได้ใส่เราเราโจมตีมันแล้วมันไม่หยุดนะครับจะแตกต่างกับพวกอาวุธระยะประชิดที่เป็นกายภาพนะตีเสร็จมันจะหยุดเลยเดี๋ยวดูเนี่ยเห็นไหมตีมันไม่หยุดใช่ไหมครับผมจะต้องเปลี่ยนเป็นพวกกายภาพมาตีมันถึงจะหยุดนะเดี๋ยวรอมันกิ้งมาก่อนตัวนี้เห็นไหมมันจะหยุดเลยนะครับส่วนจุดอ่อนของนักเวทอีกอย่างหนึ่งเลยคือเราไม่สามารถยิงบับเบิ้ลเข้าได้ครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกระยะประชิดนะครับสามารถที่จะตีทิ้งได้เลยแบบนี้ครับอันนี้คือจะเป็นจุดอ่อนหลักๆของนักเวทแล้วก็สายอาชีพอื่นๆนะส่วนขวาเนี่ยถึงแม้จะโจมตีเชื่องชานะครับแต่ว่าเราสามารถโจมตีสวนการโจมตีของมอนสเตอร์ได้ครับคือถ้าเป็นอาชีพอื่นมันจะชะงักนั่นเองครับส่วนการใช้สกิลนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นในมือถือนะครับก็สามารถสไลด์หน้าจอได้เลยครับบนล่างซ้ายขวานะครับเราสามารถเช็คได้ที่ด้านขวาบนของหน้าจอนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีสกิลที่ต้องสไลด์หน้าจอไปทางไหนบ้างสำหรับคนที่ใช้จอยนะครับให้เรากดปุ่ม L1 ค้างไว้แล้วก็กดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม XO อะไรเงี้ยตามตำแหน่งเลยนะครับอย่างเช่นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับก็เหมือนกับเราใช้สกิลที่สไลด์หน้าจอไปด้านซ้ายนั่นเองครับส่วนใครที่ใช้คีย์บอร์ดก็ง่ายหน่อยครับกด1 2 3 4ได้เลยครับผมสำหรับการใช้สกิลมันมีการกดคอมโบด้วยนะก็พูดง่ายๆคือกดคนละท่านั่นแหละครับอย่างเช่นผมกดท่าสไลด์ล่างก่อนแล้วก็สไลด์ซ้ายแล้วก็สไลด์บนเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าเชนเห็นไหมครับความแรงของสกิลก็จะมากขึ้นส่วนการจะใช้สกิลอัลติเมทนะครับท่านผู้ชมจะต้องใช้สกิลไปก่อนจนกว่าเกรดด้านขวาบนมันจะแสดงขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเมื่อเราใช้สกิลอัลติเมทนะครับเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนตัวละครได้เลยนะแล้วเอาตัวละครอื่นมาช่วยโจมตีเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ทำได้นะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีการใช้สกิลบ่อยๆนะครับค่า SP มันจะหมดใช่ไหมครับแล้วทำยังไงให้มันขึ้นไวๆใช่ไหมครับได้จากการโจมตีปกตินะครับสำหรับการฟื้น SP หรือเราเปลี่ยนตัวไปก็ได้ครับตัวที่ไม่ได้ต่อสู้อยู่เนี่ย SP ก็จะค่อยๆขึ้นเช่นเดียวกันครับสำหรับการหลบการโจมตีนะครับก็คือการสไลด์หน้าจอยด้านซ้ายนั่นแหละครับมันจะเป็นการพุ่งอย่างนี้ส่วนใครใช้จอยเนี่ยคือต้องกดปุ่ม X นะอันนี้พูดถึงจอยเครื่องเพลย์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราหลบได้อย่างตรงจังหวะเหมือนเมื่อกี้นะครับจะมีการเคาน์เตอร์แอทแทคด้วยสำหรับการเพิ่มเลือดนะครับก็จะมี2วิธีด้วยกันครับวิธีแรกคือต้องหาไห่แบบนี้ครับแล้วโจมตีใส่นะครับอีกวิธีนึงก็คือเราจะต้องมีมินิมอนที่ฮิลได้ก่อนนะครับก็ดูด้านขวาบนก็ได้ใกล้ๆตัวละครเราเห็นไหมผมเอามา2ตัวตัวนึงเป็นสายแทงค์ใช่ไหมครับมันจะคอยยั่วยุศัตรูอีกตัวนึงคือสายฮิลนั่นเองครับจะออกมาฮิลให้เราซึ่งพวกมินิมอนพวกนี้เนี่ยได้จากการต่อสู้กับพวกมันนั่นแหละครับมันจะมีโอกาสได้ไม่ต้องกดจับนะมันจะดีดขึ้นมาบอกด้านซ้ายบนเลยว่าเราจับมินิมอนได้แล้วสำหรับในบางภารกิจนะครับมันจะเป็นดันเจียนนะครับแล้วก็ดันเจียนเนี่ยมันจะมีคำสั่ง fast travel ด้วยถ้าเกิดว่าเราเคลียร์มอนห้องนั้นไปแล้วนะสามารถวาร์ปลงตรงนี้ได้นะครับทีนี้การต่อสู้กับบอสครับมันจะมีเลือด2หลอดเห็นไหมครับนั่นแหละหลอดล่างเนี่ยคือเราใช้สกิลโจมตีนะครับก็จะทำให้ลดเหมือนกันและทีนี้มันจะมีหลายท่านะครับที่ทำให้เกาะของศัตรูเนี่ยมันลดได้ค่อนข้างเยอะหรืออีกวิธีนึงครับเวลาสู้กับบอสอ่ะมันจะมีจุดอ่อนปรากฏขึ้นมานะครับนี่อย่างนี้นี่หมายความว่าให้ใช้หอกแล้วก็ต้องเป็นสกิลสไลด์ขึ้นด้วยนะครับเผื่อไม่เห็นครับเอาให้ดูอีกรอบนึงนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่าให้ใช้หอกและสกิลต้องเป็นสไลด์ขึ้นนะครับถึงจะทำการโจมตีเข้าจุดอ่อนได้แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยทำได้ตามที่เขาบอกนะครับจะทำให้เกาะของบอสเนี่ยหายไปเลยเห็นไหมครับคือหายแล้วมันรีเจนไม่ได้นะครับจนกว่าจะผ่านระยะเวลาไประยะเวลาหนึ่งเลยนะครับเราก็จะได้ทำลายเกาะของบอสได้ง่ายขึ้นแล้วคำถามคือเกาะของบอสหายไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเราจะตีมันฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวขอทำลายเกาะแป๊บนึงโอ้เดี๋ยวอันนี้ผมโดนเต็มๆหน้าหงายเลยครับผมโอเคนิดเดียวโอเคเห็นไหมครับมันจะขึ้นเบรกแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะโจมตีมันได้ฟรีเลยแล้วถ้านั้นไม่พอนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยโจมตีจุดอ่อนมันได้อย่างถูกต้องเยอะๆแล้วเราเบรกมันได้นะครับเราจะได้รับทรัพยากรจากบอสมากขึ้นกว่าปกติด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเล่นไปหลังๆเนี่ยจะมีเรื่องของการฟาร์มวัตถุดิบของบอสนะครับอ๋อแล้วก็บอสเนี่ยมันมีหลอดเลือดหลายหลอดนะดูด้านบนก็ได้มันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่อันนี้คือหายไปหลอดนึงแล้วมันยังมีอีกหลอดนึงเก็บไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ไหวจริงๆก็ไปอัปเกรดตัวละครหรือว่าอัปเกรดมอนสเตอร์เอาก็แล้วกันเนาะจะได้สู้ไหวสู้ง่ายสำหรับมอนสเตอร์ที่จับได้เราจะเรียกว่าเมามอนนะครับแล้วถ้าเกิดเราเจอหน้ามันครั้งแรกเนี่ยมันจะมีข้อมูลเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าเกิดจะจับก็ต้องจัดการมอนสเตอร์ตัวนั้นให้ได้ก่อนนะครับเมื่อจัดการได้แล้วมีโอกาสที่จะจับได้นะใช้คำว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าบางตัวตายไปแล้วตายไปเลยอาจจะจับไม่ได้ครับพอเราจับมาได้ก็ต้องดูด้วยว่ามันเก่งไม่เก่งอย่างตัวนี้ไม่เก่งเลยนะครับเพราะว่าไม่มีค่า IV นะครับหรือว่าค่าความเก่งของตัวละครนะครับแล้วก็ช่องด้านล่างมี S อันเดียวอันนี้โอเคนะช่องที่มีด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปใช้ในการเรียนสกิลต่อได้อะไรอย่างนี้แล้วจะรู้ได้ไงว่ามอนสเตอร์ตัวไหนเก่งไม่เก่งนะครับเวลาจับมาเนี่ยมันจะมีเลขบอกเลยเห็นป่ะอย่างเงี้ยคือระดับ1ก็ถือว่าเก่งกว่าปกตินิดนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีถึงเลข4นะครับเลข2ก็จะเป็นสีทองแบบนี้ใช่มั้ยถ้าเกิดเลข3ก็จะเป็นสีแบบบานเย็นสีชมพูแบบนี้ส่วนที่เก่งที่สุดก็จะเป็นแบบนี้ครับคือเป็นเลข4แล้วก็เป็นสีม่วงมีปีกอยู่ข้างๆนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเก่งกว่านี้ก็ให้ดูที่เลขกันละกันครับมันอาจจะมีเลข5 6 7ในอนาคตก็ได้เพราะนั้นอยู่ที่ท่านผู้ชมครับจะเก็บไว้หรือเปล่าถ้าไม่เก็บไว้ก็กดเทรดขายไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากขายตอนอยู่ในเมืองนะครับก็ให้เข้ามาที่สับเมนูนะครับแล้วมาที่นี่นะครับมันจะมีคำสั่งดูรายละเอียดกับการขายซึ่งมันก็ขายได้แทบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นมินิมอนอะไรแบบนี้ครับก็มาขายที่นี่ได้เลยครับถ้าเกิดอยากขายเร็วๆก็กดตัวนี้ก็ได้แล้วมันจะให้เราเลือกนะครับก็เลือกไปได้เลยครับถ้าเกิดจะขายก็กดเทรดเท่านั้นเองครับส่วนมินิมอนก็สามารถขายที่นี่ได้เช่นเดียวกันเนาะบางทีแบบว่าตัวเต็มไงก็เอามาขายหน่อยก็ละกันหลักการขายก็คือเหมือนเมามอนเลยไม่ได้แตกต่างกันครับสำหรับเควสของเกมนี้นะฮะจะแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ด้วยกันนะครับหมวดแรกเนี่ยก็คือจะมีการเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองครับไว้ปลดล็อกระบบต่างๆเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือคาแรคเตอร์เควสเควสประจำตัวละครท่านผู้ชมจะต้องซื้อตัวละครตัวนั้นมาก่อนถึงจะทำได้และเมื่อเราทำครบทุกเควสนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นพวก4ดาวนะมันจะมีการบอกเบาะแสมอนสเตอร์ให้เราสามารถไปจับมันได้ด้วยมอนสเตอร์คู่หูกันมันดียังไงคือมันดีอย่างนี้ครับเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยเอามอนสเตอร์ที่เขาเป็นคู่หูกันมาเนี่ยมันจะมีการบวกเลเวลสกิลเข้าไปเยอะอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นเลเวลสกิลของตัวละครอันเนี้ยเป็นเลเวลสกิลของมอนสเตอร์มันบวกกันเห็นไหมครับในแหละนี่คือข้อดีของมอนสเตอร์ที่เป็นคู่หูกันส่วนอีกอันนึงจะเป็นการต่อสู้กับบอสประชันเวลากันกับผู้เล่นทั่วโลกนะครับถ้าเกิดใครทำตำแหน่งได้ดีๆก็จะได้รับรางวัลตอนจบซีซั่นที่ดีขึ้นด้วยนะครับก็มีทั้งตังทั้ง EXP แล้วก็ฉายาอะไรแบบนี้ด้วย
ส่วนดันเจี้ยนอีกประเภทหนึ่งจะเป็นลักษณะของการสำรวจครับคือจะไม่มีเควสอะไรมากำหนดตายตัวเราสามารถที่จะอยู่ในแมปนี้ไปได้ตราบจนกว่าเราจะเบื่อเลยนะครับแล้วก็การลงที่นี่เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ให้เราจับเป็นจำนวนมากเห็นไหมครับอันนี้มันจะมีบอกอยู่ว่าจับตัวอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็จะมีไอเทมด้วยนะครับมีไข่มีอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นไหมส่วนบรรยากาศในแผนที่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโอเพนเวิลด์นะแค่แมปมันใหญ่เฉยๆนะครับแล้วก็พวกมินิมอนหรือว่ามาลมอนเนี่ยมันจะเกิดตลอดเลยนะมันจะมีคูลดาวน์แค่แบบไม่กี่นาทีอ่ะประมาณนาทีนึงมั้งคือเราสามารถเดินวนได้เลยอ่ะอย่างเช่นจับตรงนี้ได้แล้วใช่มั้ยครับเดินไปจับอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจุดเกิดของพวกมาลมอนนะครับมันจะอยู่ที่เดิมเสมออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะฟาร์มได้เรื่อยๆจับตัวนี้เสร็จเดินไปจุดนั้นจับอีกตัวนึงอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะจับมอนสเตอร์ฟาร์มกันได้ยาวๆที่แผนที่นี้เลยครับแล้วก็ในระหว่างสำรวจอะครับมันจะมีเควสเด้งขึ้นมาเป็นระยะด้วยนะเช่นให้จัดการมาลมอนให้ฆ่ามาลมอนให้จัดการมินิมอนกี่ตัวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีเควสมาให้ทำแล้วถ้าเกิดทำได้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นไข่หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัปเกรดต่างๆเมื่อท่านผู้ชมเข้าไปประจนภัยครับมันจะมีการสะสมแต้มด้วยนะได้จากการสู้กับมอนสเตอร์นั่นแหละและก็สามารถเอามาซื้อบัฟได้ที่ด้านซ้ายล่างมันก็จะมีบัฟหลายอย่างเช่นเวลาที่เราจัดการพวกเมามอนได้ก็จะมีโอกาสที่เราจะได้จับเพราะว่าเวลาเมามอนตายมันมีทั้งแบบมีโอกาสได้จับกับไม่ได้จับถูกไหมครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าได้จับอยากจับง่ายขึ้นซื้อบัฟอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือมอนสเตอร์ที่มันเป็นระดับแรงมันจะออกมาบ่อยขึ้นส่วนด้านล่างก็คือโอกาสที่เราจะได้รับพวกมินิมอนเนี่ยเยอะขึ้นส่วนอันนี้ก็ทรัพยากรคูณ2และอันนี้ก็คือเงินกับ EXP คูณ2นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะกดบัฟทั้งหมดกี่นาทีครับและในแมปสำรวจเนี่ยไม่ได้มีแมปเดียวนะมันมีกลางคืนด้วยแล้วก็มีพวกวิหารที่เป็นดันเจียนด้วยซึ่งแต่ละดันเจียนเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ให้สู้แตกต่างกันไปเช่นบางดันเจียนเนี่ยเอาไว้สู้กับบอสโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นดันเจียนเนี่ยมีแต่บอสไว้ฟาร์มทรัพยากรหรือจะเป็นดันเจียนนี้ไว้ฟาร์มหามอนสเตอร์ธาตุสายฟ้าอะไรอย่างงี้เป็นต้นก็จะมีแต่มอนสเตอร์ธาตุสายฟ้าส่วนธาตุอื่นๆก็มีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอยากจะจับมอนสเตอร์ธาตุลมเยอะๆเนี่ยก็เข้ามาที่วิหารนี้ก็ได้ครับ Wind Beast Rune ใช่ไหมครับอันนี้ธาตุลมจะเยอะแล้วก็ธาตุอื่นๆครับจะอยู่ตรงนี้ก็หมดเลยนะครับก็จะมีทั้งธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ Normal นะครับก็คือมันจะมีดันเจียนที่ลงไปแล้วเจอแต่มอนสเตอร์ประเภทนั้นๆนะครับเอาไว้ฟาร์มนั่นเองครับแล้วก็จำมอนสเตอร์คู่หูที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวละครมาแล้วทำเควสของตัวละครครบเนี่ยมันจะมีเบาะแสของมอนสเตอร์ที่เป็นคู่หูของคนนั้นเนี่ยบอกอยู่ว่าสามารถจับได้ที่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อตัวละครแล้วก็ไม่ได้ทำเควสตัวละครเนี่ยมันจะไม่มีทางเจอตัวนั้นเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะเราสามารถผสมมันขึ้นมาได้อยู่ดีคำถามต่อมาคือแล้วพวกวิหารเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูอ่ะมันมาได้ยังไงใช่ไหมครับก็เราจะต้องเข้าไปสำรวจวิหารในแผนที่อันแรกสุดก่อนนะครับอันนี้แหละเดี๋ยวผมพาไปเลยก็แล้วกันเมื่อเราเข้ามาในแผนที่แล้วนะครับเปิดแผนที่ดูก่อนเลยครับคือพวกวิหารส่วนใหญ่มันจะอยู่ตามขอบอ่ะครับเนี่ยลองดูแล้วกันนะวิ่งไปเลยนะครับว่าแต่ละขอบเนี่ยมันมีพวกวิหารอยู่ไหมและนี่ก็คือหน้าตาของวิหารครับเมื่อท่านผู้ชมมาถึงแล้วนะครับก็เดินเข้าไปใกล้ๆได้เลยครับจะมีคำสั่งสำรวจเด้งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับนั่นแหละแล้วในแต่ละแผนที่จะมีทั้งหมด3วิหารด้วยกันนะครับอย่าลืมวิ่งไปสำรวจให้ครบทั้ง3จุดก่อนที่จะออกจากแผนที่นะสำหรับวิธีการออกจากแผนที่ก็คือเปิดออปชันขึ้นมาแล้วกดรีเทิร์นแค่นั้นแหละครับมันก็จะกลับออกมาแล้วทีนี้พอเรากลับมาที่แมปสำรวจเห็นไหมครับว่ามันมีวิหารเปิดขึ้นมาแล้วแต่บางอันยังล็อกอยู่เป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องยังไม่ถึงนะครับก็จะต้องไปเล่นเนื้อเรื่องให้ถึงตามที่กำหนดก่อนนะครับส่วนกลางคืนก็คือต้องผ่านบทนั้นไปก่อนครับคืออันนี้ยังไม่มีหมวดกลางคืนใช่ไหมแล้วกลางคืนกับกลางวันแตกต่างกันยังไงคือมอนสเตอร์ที่ออกมาครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันนี้แล้วกันนะให้ดูหน้าตามอนสเตอร์จะเป็นประมาณอย่างนี้นะนี่ดูเร็วๆก็แล้วกันประมาณนี้นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนเนี่ยเราจะต้องจ่ายแต้มก่อนนะครับเราถึงจะลงไปได้แต่ว่าจ่ายครั้งเดียวนะจะไม่เหมือนพวกวิหารอันอื่นนะครับพวกวิหารอันอื่นนี่คือต้องจ่ายทุกครั้งที่ลงนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวของกลางคืนใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีบอสอยู่ด้วยนะครับโอเคทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มความเก่งกันแล้วกันนะครับก็เรียงไปทีละอันเลยละกันเช่นการผสมพันธุ์มอนสเตอร์นั่นเองครับซึ่งผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับว่าเราจะทำยังไงให้มอนสเตอร์มันออกมาเก่งที่สุดนะครับแต่ว่าอันนี้จะแนะนำระบบให้ฟังก่อนเฉยๆกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างอันแรกครับ initiation นะครับอันนี้คือจะเป็นการสอนมอนสเตอร์นั่นเองครับคือมอนสเตอร์ที่เราจับมาหรือผสมมาเนี่ยมันจะมีพวกช่องพวกนี้อยู่ใช่ไหมจำได้ไหมตอนเราจับสำหรับวิธีการสอนมอนสเตอร์ก็ง่ายๆครับก็แค่คลิกเข้าไปในช่องที่มันว่างนะครับมันจะเป็นรูปบวกอยู่แล้วเราก็เลือกเทรนเนอร์ที่สอนได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายไหนสายนั้นครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นสายดาบใช่ไหมก็ใช้พวกตัวละครที่เป็นนักดาบสอนได้แต่ว่ามันก็จะมีบางตัวละครครับอย่างเช่นที่เห็นเนี่ย
พวก 4-5 คนเนี่ยมันจะเป็นคนที่สอนได้ทุกสายนะครับไม่ได้สนใจว่าสายไหนแล้วมีตัวดีๆที่เหมาะแก่การสอนไหมเดี๋ยวผมแนะนำสัก4ตัวกันละกันนะครับคือนี่เลยน้องนางเอกสำหรับสายดาบนะครับเพราะว่าน้องนางเอกเนี่ยจะมีการโจมตีบวกแบบถาวรอยู่นะครับส่วนสายหอกผมแนะนำหอกไฟครับเพราะว่าทั้ง3ท่าของเขาบวกโจมตีหมดเลยแต่มันบวกกันคนละจังหวะเช่นอันแรกบวกถาวรนะครับอันที่2บวกในกรณีที่คนที่ขี่มอนสเตอร์กับมัลมอนเนี่ยมันเป็นธาตุไฟทั้งคู่อันนี้จะบวกเยอะด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเกิดเราหลบแบบ perfect dodge จำได้ไหมหลบถูกจังหวะปั๊บมีการ counter attack นั่นแหละครับก็จะบวกพลังโจมตีเหมือนกันแต่มันจะบวกแค่15วินาทีเท่านั้นนะส่วนขวานะครับผมแนะนำน้องคนนี้เลยนะครับคือน้องคนนี้เนี่ยจะมีการบวกโจมตีนะครับแต่ว่ามันจะบวกตอนที่เลือดเหลือน้อยนะคือยิ่งเลือดเหลือน้อยเนี่ยก็จะยิ่งโจมตีแรงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีอีก2อันนะครับก็คือมีการเพิ่มป้องกันอันนี้ไม่เอานะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องการโจมตีเป็นหลักส่วนอีกอันนึงก็คือครีดาเมจบวก 9% อันนี้ก็โอเคครับถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนนักเวทผมแนะนำลุงคนนี้เลยครับคือลุงคนนี้จะบวกความแรงของสกิลเพียวๆเลยนะครับคือไม่สนใจอ่ะว่าจะเป็นสกิลอะไรคือผมจะบอกว่าบางตัวละครเขาจะบวกแค่สกิลใดสกิลหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นลุงบวกทุกสกิลนะครับอันนี้คือบวกความแรงอีกอันนึงคือบวกคริติคอลดาเมจนะครับอีกอันนึงคือบวกคริเลตคือคริเลตเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับเกมนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราสู้กับมัลมอนหรือว่ามอนสเตอร์ที่เป็นบอสอ่ะถ้ามันล้มอ่ะเราจะตีมันคริติคอลแน่นอนไงมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่แต่พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกถ้าเกิดว่าบางทีเราอาจจะทำให้บอสมันล้มไม่ได้ใช่ไหมล่ะคริเลตมันก็ช่วยได้เหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับเน้นโจมตีดีที่สุดครับทฤษฎีจบแล้วครับเดี๋ยวผมลองสอนดูเลยกันละกันนะครับมาดูซิจะได้โจมตีไหมถ้าไม่ได้โจมตีก็ขายเนี่ยได้ป้องกันรู้ได้ไงได้ป้องกันคือจริงๆดูรูปก็รู้แล้วนะครับคือรูปมันจะมีการบ่งบอกว่ามันเป็นสายอะไรอันนี้คือเป็นโล่เห็นป่ะเป็นโล่แล้วมีดาบอยู่ด้านในนี่คือป้องกันนะครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเรียนใหม่เห็นมีช่องว่างใช่ไหมครับเรียนได้นะครับแต่เราไม่สามารถใช้คนเดิมได้แล้วนะครับมันจะไปใช้ได้อีกกรณีนึงคือท่านผู้ชมเอามอนสเตอร์ไปผสมแล้วอ่ะให้มันกลายเป็นตัวอื่นแล้วครับถึงจะเรียนได้ใหม่อีกรอบนึงส่วนอันที่2ครับ Awakening นะครับอันนี้มันอธิบายยากนิดนึงอ่ะจะต้องผสมพันธุ์ให้ดูก่อนถึงจะเห็นภาพงั้นขอข้ามาเรื่องของการผสมก่อนก็แล้วกันนะครับคือการผสมมอนสเตอร์เนี่ยเราเอาตัวอะไรผสมกันก็ได้นะถ้ามันเป็นคนละเพศกันอ่ะแต่ว่าจะต้องเป็นเทียร์เดียวกันด้วยเทียร์คือระดับของมอนสเตอร์ดูได้ที่ด้านขวาล่างของแต่ละตัวเช่นตัวเนี้ยเทียร์2เห็นมั้ยครับอันนั่นแหละแล้วเราก็กดโอเคแล้วก็เลือกอีกเพศนึงขึ้นมาอีกตัวนึงผมเลือกตัวเดียวกันก็แล้วกันครับคือเกมเนี้ยเราเอาตัวเดียวกันไปผสมกันอ่ะมันจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีหลายส่วนที่มันโอนไปหากันได้ครับเช่นสกิลถ้าเกิดสกิลเดียวกันเนี่ยมาผสมกันเลเวลมันจะสูงขึ้นด้วยอะไรแบบนั้นนะครับรวมไปถึงอันนี้ด้วยผมชอบเรียกค่า IV จำเลข1 2 3 4ได้ไหมเราควรจะเอาเลขสูงๆนะมาผสมกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเลขมันจะลดไงคือแทนที่จะเก่งแบบสุดๆก็กลายเป็นไม่เก่งแล้วอะไรแบบนั้นและก่อนจะผสมนะครับเขาจะมีการสรุปนะครับว่าทั้ง2ตัวละครเนี่ยมันมีสเตตัสอะไรติดอยู่บ้างและอันไหนเรียนอยู่บ้างซึ่งมันจะมีการโอนมาให้กับตัวลูกหมดเลยแต่มันไม่สามารถแสดงผลได้หมดนะครับเดี๋ยวผมผสมให้ดูเลยแล้วกันกดโอเคไปอันนี้ก็รอนะครับตัวเกมก็จะมีแอนิเมชันซึ่งสามารถข้ามได้นะครับถ้าเป็นจอยเครื่องเพลย์กดปุ่มออปชันนะครับมันจะสรุปเลยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเอ้าช่องมันไม่ครบนี่หว่าใช่ไหมก็คือเนื่องจากว่าเทียร์2ขึ้นเทียร์3เนี่ยมันจะมีช่องสเตตัสพวกเนี้ยได้แค่8ช่องเท่านั้นแล้วช่องที่เหลือเนี่ยมันจะไปแอบผมใช้คำนี้นะมันจะไปแอบอยู่ด้านหลังนี่ไงครับเห็นไหมก็จะเห็นว่าอันที่ผมเรียนมาแล้วอันนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้เมนูที่2หรือว่า Awakening นี่แหละครับเพื่อที่จะสุ่มให้ไอ้ที่มันแอบอยู่เนี่ยกลับขึ้นมานั่นเองทีนี้ย้อนกลับมาที่เมนูที่2นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการสลับขึ้นมาก็คือกด Awakening ได้เลยและก็สามารถล็อกได้จังหวะนี้แหละครับเราจะเสียตังค์เป็นจำนวนมหาศาลเลยเพื่อที่จะเอาพวกสกิลที่มันหลบอยู่ขึ้นมาเพราะว่ามันสุ่มไงมันไม่ได้หมายความว่าเรากดปั๊บมันจะขึ้นมานี่ไม่ขึ้นมาเห็นมั้ยครับผมต้องการแรงค์ S อีกอันนึงที่มันหลบอยู่ขึ้นมาเนี่ยเสียตังค์ไปแล้ว 25,000 ไม่ขึ้นเสียไปละ 50,000 ยังไม่ขึ้นพอเข้าใจยังครับโคตรเปลืองตังค์เลยโอเคกว่าจะขึ้นมาครับหมดไป 75,000 อันนี้แค่เทียร์3นะเทียร์5จะขนาดไหนทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเคยผสมตัวอะไรไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้คำสั่งเซิร์ชได้ด้านขวาบนนะสมมุติก็แล้วกันผมอยากจะผสมมอนสเตอร์เทียร์2ขึ้นมาก็กดเซิร์ชได้เลยมันก็จะทำการวิเคราะห์ให้ครับว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะสร้างมอนสเตอร์ตัวไหนได้บ้างเพราะว่าผมมีวัตถุดิบแล้วนะครับมันเลยขึ้นมาถ้ายังไม่มีวัตถุดิบอ่ะมันจะไม่ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างแล้วกันสร้างตัวนี้ขึ้นมา
ทีนี้มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเลยครับว่าเราจะเอาคู่ไหนในการผสมนะครับและก็พยายามเอาตัว S เยอะๆแล้วก็เลขสูงๆใช่ไหมนั่นแหละนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มมันก็จะจับมาเรียบร้อยเลยครับเตรียมผสมแล้วเห็นไหมครับนี่คือในกรณีที่เราเคยผสมตัวนั้นไปแล้วนะมันจะใช้คำสั่งนี้ได้นะครับแล้วก็ก่อนจะผสมเนี่ยแนะนำอย่าลืมไปเรียนด้วยนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องกลับไปที่เมนูแรกก็ได้นะคือเราเรียนตรงนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นหอกใช่ไหมผมก็ต้องใช้ตัวหอกตัวนี้แหละเนาะเทพสุดแล้วครับหวังว่าจะได้โจมตีนะลองดูดิได้โจมตีครับแต่ไม่รู้โจมตีอะไรลองดูจะบวกก็ต่อเมื่อหลบอย่างเพอร์เฟกต์เวรกรรมโหนึกว่าจะได้แอทแทคติดตัวนอกจากนี้ยังสามารถเอามอนสเตอร์เนี่ยมาผสมพันธุ์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนึงเนี่ยจะมีโควต้าทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็ให้คนใดคนหนึ่งสร้างห้องไว้เมื่อสร้างห้องเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เลขมาเอาเลขไปให้เพื่อนเพื่อนก็มากรอกแค่นี้แหละครับมันก็จะสามารถผสมพันธุ์กันได้แล้วส่วนเมนูสุดท้ายคือการเอาเมามอนไปฝึกนั่นเองครับคือเกมนี้เนี่ยการฝึกเมามอนมี2วิธีวิธีหนึ่งก็คือพาไปประจนภัยด้วยอีกวิธีหนึ่งก็คือเอามาใส่ไว้ในนี้นี่แหละครับและมันก็จะมีบอกนะครับว่ามอนสเตอร์ของเราเนี่ยเลเวลแม็กซ์สูงที่สุดเท่าไหร่นะครับและตอนนี้เนี่ยสเตตัสแต่ละอย่างเนี่ยมันบวกไปเท่าไหร่แล้วนะครับและเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคือไอเนี้ยมันจะมีการฝึกเองอัตโนมัตินะครับโดยไม่จำเป็นต้องเล่นเลยนะครับมันจะเหมือนกับมีการเก็บ EXP ให้เราอัตโนมัติและเราสามารถเร่งความเร็วได้ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับ Special Trainingเราสามารถเร่งความเร็วได้นะครับแต่ว่ามันใช้ตังค์เยอะไปนิดหนึ่งนะงั้นก็ไม่ใช้ก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของการฝึกเนี่ยอยากให้มันฝึกเร็วขึ้นก็คือจะต้องมาอัปเกรดสถานที่ฝึกคือตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกไอเทมในการฝึกมอนสเตอร์ได้6อันด้วยกันนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะเลือกอะไรนะกดเชนเลยก็ได้นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับซึ่งมันจะดรอปพวกนี้เนี่ยมาจากการเล่นตามเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็เควสของตัวละครพวก3ดาวด้วยนะครับแล้วมันมีบวกอะไรบ้างก็มันเขียนบอกอยู่แล้วใช่มั้ยครับอันนี้คือบวก HP อันนี้คือบวกธาตุลมนะครับถ้าเกิดอยากเปลี่ยนก็คือกดเปลี่ยนตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีบวก SP บวก Attack บวก Defense บวก Magic Defense มันก็เขียนบอกอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถตีบวกมันได้ด้วยพอดีผมตีบวกขึ้นขั้น5เรียบร้อยแล้วทุกรายการนะครับส่วนไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวัตถุดิบที่เราเก็บมาจากแผนที่นั่นแหละยกเว้นอัปเกรดขึ้นขั้นสูงหน่อยขั้น3 4 5มันจะเริ่มใช้เศษของพวกบอสนะครับส่วนการอัปเกรดตัวละครเนี่ยเข้าที่เมนูปาร์ตี้นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็บรรทัดที่2เห็นไหมครับอันนี้คือการอัปเกรดตัวละครนะครับโดยเกมนี้มีการอัปเกรดเพียงอย่างเดียวเลยคือ EXP นะครับทุกๆ5เลเวลเนี่ยจะทำให้เลเวลสกิลสูงขึ้นด้วยนะครับส่วนมินิมอนก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับยิ่งอัปเกรดเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นนั่นเองครับและถ้าเกิดมันไม่โชว์มาในนี้แสดงว่าอัปเกรดไม่ได้เท่านั้นเองวิธีการอัปเกรดก็ง่ายๆครับมันคือใช้ตัวซ้ำนั่นแหละก็เอาตัวซ้ำมาบวกกันไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถที่จะเรียกมินิมอนออกมาได้บ่อยขึ้นคือมินิมอนแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่ามันสามารถใช้ได้กี่ครั้งและมันออกมาทำอะไรส่วนอันสุดท้ายคือการคราฟพวกอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนั่นเองครับซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมต้องเล่นผ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันก็จะปลดล็อกพวกแบบแปลนมาให้เราคราฟมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยจบฮาร์ดด่าน10แล้วก็จะได้รับพวกอุปกรณ์ระดับ4ดาวมาให้คราฟด้วยซึ่งมันจะใช้เศษของบอสค่อนข้างเยอะนะครับอย่าลืมไปฟาร์มในวิหารกันแล้วกันเนาะส่วนเครื่องประดับของเกมนี้ผมจะบอกว่ามันมีค่อนข้างน้อยแล้วมันก็ไม่ครอบคลุมด้วยอย่างเช่นที่มันมีส่วนใหญ่เลยนะคือจะเป็นพวกบวกท่านน้ำแล้วก็บวกหอกซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะอันนี้ก็ลองดูกันละกันครับเราอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของออปชั่นเสริมก็ได้ไปสนใจเรื่องของการบวกสเตตัสก็ได้ครับอย่างเช่นแบบเราอยากจะถึกขึ้นอะไรเงี้ยก็หาของที่มันบวกดีเฟนซ์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะป้องกันเวทมากขึ้นก็หาของบวกเมจิกดีเฟนซ์เท่านั้นเองส่วนการบวกโจมตีไม่มีอยู่ในเครื่องประดับนะครับบวกโจมตีนี่มันจะมาจากอาวุธนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละตอนนี้เครื่องประดับมันมีน้อยอยู่ไงในอนาคตอาจจะมีบวกโจมตีเข้ามาก็ได้มั้งส่วนเซตติ้งนะครับก็จะอยู่ในสับเมนูนั่นแหละนะครับก็จะมีส่วนของการปรับกราฟิกต่างๆเสียงเสริงอะไรก็คือจะอยู่ที่บริเวณนี้หมดเลยนะครับรวมไปถึงภาษาด้วยเนาะผมได้มีการอธิบายแหละต้นแล้วนะครับว่าภาษาเนี่ยมาเปลี่ยนได้ที่นี่นะจ๊ะรวมไปถึงการใช้คอนโทรลเลอร์และคีย์บอร์ดด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่าอะไรกดปุ่มไหนและนอกจากนี้มันยังสามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับคือก่อนอันนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ไงสงสัยคนบ่นกันเยอะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนได้แล้วนะครับก็แค่กดคลิกเข้าไปครับแล้วก็กดปุ่มที่เราต้องการเท่านั้นเองครับส่วนคีย์บอร์ดก็เหมือนกันนะครับใครที่เล่นใน PC ตอนนี้ก็เปลี่ยนได้แล้วนะจ๊ะโอ้ดีจริงๆเลยส่วนเรื่องของ ID นะครับก็มันสามารถที่จะล็อกอินผ่านทาง Facebook ได้นะครับไม่ว่าจะเล่นใน PC หรือว่ามือถือนะครับล็อกอินผ่านทาง Facebook ได้เลยที่ตรงนี้นะครับชิลๆกันไปทีนี้พอท่านผู้ชมย้ายมาอีกเครื่องนึงนะครับให้ดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีเมนูเล็กๆอยู่กดให้โดนนะครับถ้ากดไม่โดนมันจะเข้าไปเล่นตัวใหม่เลยนะครับเราก็ต้องกดตัวนี้แล้วเราก็ทำการล็อกอินด้วย Facebook แค่นี้แหละครับจบเรียบร้อยนะฮะสำหรับการโอนข้อมูลครับ